หลายคนเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาโลกมาที่หน้าโฮมของ iOS 14แล้วพบว่านาฬิกาเหล่านั้นแสดงเมืองต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งค่าทำอย่างไรผมสอนให้ในคลิปนี้ตามมาชมกันนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มวิดเจ็ตของนาฬิกาเข้ามาก่อนนะฮะจิ้มค้างที่หน้าจอโฮมครับบริเวณจุดไหนก็ได้จากนั้นที่มุมบนซ้ายเลือกเครื่องหมายบวกครับจากนั้นครับให้เลื่อนลงมาครับเลือกไปที่นาฬิกาปัดมาด้านขวานะครับให้เลือกเป็นนาฬิกาโลกแบบนี้นะครับเพิ่มไปที่วิดเจ็ตจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับหลังจากกดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราจะเห็นนาฬิกาโลกนะครับที่ประกอบไปด้วยคูเปอร์ติโนโตเกียวซิดนีย์แล้วก็ปารีสนะครับถ้าเราต้องการอยากจะให้นาฬิกาเหล่านี้เปลี่ยนเป็นประเทศที่เราต้องการครับสามารถทำได้อย่างไรบ้างให้จิ้มค้างที่วิดเจ็ตของนาฬิกาโลกครับเลือกไปที่แก้ไขวิดเจ็ตจากนั้นครับเราจะเห็นรายละเอียดแบบนี้อย่างแรกคือเราสามารถเลื่อนได้ครับจัดตำแหน่งได้ว่าจะให้ประเทศไหนหรือว่าเมืองไหนครับอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ทำได้เลยอันดับต่อมาครับเราจะเปลี่ยนเมืองใช่ไหมผมต้องการที่จะเปลี่ยนจากปารีสให้เป็นกรุงเทพให้แตะไปที่ตัวปารีสเลยครับแตะหนึ่งครั้งครับแล้วก็ค้นหาชื่อเมืองนะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นกรุงเทพที่อยู่ด้านบนสุดเราก็เลือกกรุงเทพมานะครับเราอยากจะเปลี่ยนโตเกียวให้เป็นสิงคโปร์นะครับแล้วก็แถบที่โตเกียวแล้วก็ค้นหาเมืองที่เป็นสิงคโปร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราแท็บทีหนึ่งที่ที่ว่างจากนั้นครับนาฬิกาโลกก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมืองต่างๆตามที่เราต้องการนะครับข้อดีของวิดเจ็ตนาฬิกาโลกก็คือสมมติว่าเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับอันนี้คืออยู่ที่กรุงเทพเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ที่ซิดนีย์ตอนนี้กี่โมงนะครับเขาก็จะบวกเวลาเข้าไปนะบอกว่าซิดนีย์เร็วกว่ากรุงเทพนะ3ชั่วโมงส่วนคูโปติโนนะครับเมืองที่ Apple Park ตั้งอยู่นะครับก็จะช้ากว่าประเทศไทย14ชั่วโมงแล้วก็ที่สิงคโปร์เองนะครับก็จะเร็วกว่ากรุงเทพ1ชั่วโมงเป็นข้อดีในกรณีที่เราต้องการที่จะเดินทางหรือว่าเราทำงานร่วมกับทีมงานที่ประเทศอื่นๆนะครับเราจะได้รู้ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้วิดเจ็ตของนาฬิกาโลกนั้นแสดงเป็นเมืองต่างๆตามที่เราต้องการนะครับไม่ได้เป็นค่า default อย่างที่เขากำหนดมาให้โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMood Official ของพวกเรานะครับผมต้องไอมูดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ